ตัดขนตรงอวัยวะเพศจะเกิดอะไรไหมครับเกิดผลเสียอะไรไหมครับก็ขนบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยน้องๆคิดว่ามีประโยชน์นะที่มีน้องคนนึงถามพี่ภูมิว่าทำไมมันยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการยาวขึ้นเรื่อยๆของขนบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเรื่องตามธรรมชาติแต่มันจะไม่ยาวเรื่อยๆจนเหมือนผมนึกออกปะมันจะไม่มีใครที่เดินมาแล้วขนตรงหัวเนายาวเป็นผมอย่างเงี้ยจะต้องตัดไม่มีนะทีนี้ประโยชน์ของขนตรงอวัยวะเพศเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่1มันช่วยลดการเสียดสีแล้วก็ช่วยป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะถามว่าตัดหรือว่าเล็มได้ไหมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราไม่แนะนำให้ตัดแบบเอากรรไกรตัดเหมือนตัดผมหน้าม้าไปตัดบนหนักบริเวณนั้นเพราะว่ามันจะทำให้ขนที่มันโดนตัดเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าคมก็จะมีการเสียดสีกับผิวหนังได้ค่อนข้างง่ายบางคนก็จะมีอาการติดเชื้อจากบริเวณที่ตัดยังไม่เหมาะสมได้แต่ถ้าบางคนไม่ชอบจะโกนหรือว่าแว็กซ์ไปเลยเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ได้มีอันตรายอะไร